อยากให้พวกเราช่วยเหมือนหาวิธีคลางอย่างอื่นเหรอผมอยากให้พี่บอกให้หมูอะถ้าเขาฟังอยู่ให้เขาไปกินข้าวถ้าเขาฟังอยู่ให้เขาไปกินข้าวเรื่องมีว่าแบบโอ้ my god เป็นเหตุนะคะทำไมครับว่าแต่ก่อนนะเคยคบผู้ชายมาโดยตลอดเรื่องมีว่าวันหนึ่งแบบก็จะชอบทำแล้วเขาก็คือแบบน่ารักอะไรเงี้ยก็มีอะไรกันนะแล้วก็เลยมันอันนั้นมากจนเผลอพูดแต่ว่าแบบโอ้ my god อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรนะคือมันดีมากเหรอจนหนูตะโกนว่าโอ้ my god อย่างเงี้ยหรอโอ้ my god อะไรเงี้ยเราก็พูดไปวันสองสามครั้งแล้วเราก็จะขึ้นได้ทีนี้เอาไปมาเขาก็ชะงักเขาก็หัวเราะค่ะเขาก็บอกว่าเขาพยายามแล้วเธออะไรอย่างเงี้ยแบบพยายามแล้วเพราะเราเป็นคนอีสานยังไงอย่างเงี้ยแบบมันไม่ใช่อ่ะถ้าเกิดว่าเราคบต่างชาติอะไรมันก็น่าจะได้อยู่แล้วหนูชอบดูพวกหนังด้วยแล้วเราก็เลยยังไงนะอะไรนะแป๊บนึงพี่ไม่เข้าใจคืออย่างงี้คืออ่ะนี่อะไรนะคือเขาอ่ะดูจริตของหนังโป๊หนังอะไรมาด้วยเขาก็เลยมี acting ที่อาจจะ over acting ไปหน่อยสมมุติว่ากำลังฟินแล้วโอ้ my god ไม่ขนาดนี้แล้วก็ตกใจสิเป็นกูก็ตกใจเขาใช้คำว่าตะโกนเลยนะตอนนั้นเราก็เลยหยุดแล้วก็จบเลยแล้วก็นอนแล้วนอนเลยเหรอใช่เขาก็ต่างคนต่างนอนก็แบบเขาไม่ไหวจริงๆเขาว่าอย่างนี้ก็ไม่ไหวหรอกตกใจเลยว่าไงแบบเฮ้ยยังไปว่าแล้วว่าในประเด็นวันนี้คือจีอยากให้พวกเราช่วยเหมือนหาวิธีคลางอย่างอื่นเหรอไม่โทษทีจะพูดว่ายังไงดีแล้วหรอเหมือนเวลาตกใจอะไรก็จะชอบสะบัดว่าแบบโอ้ my god อะไรเงี้ยค่ะโอ้ my god เป็นคนที่ขอพี่แบบดูมันที่ที่สายอ่ะคือมันผ่านมาประมาณเกือบเดือนแล้วแหละอะไรเงี้ยคือก็มีอะไรกันนี่แหละค่ะแล้วทีนี้หนูก็เกือบเผลอพูดแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันจะทำยังไงดีเพราะว่าเราก็จะแบบมันเหมือนมันติดชะงักอะค่ะหนูพูดยังไงดีอ่ะคือเอางี้จีพี่ขอแปลนิดนึงคือจีก็ยังอยากที่จะตะโกนออกไปแหละแต่ว่ายั้งใจไว้ได้แล้วมันเลยสะดุดใช่ค่ะหนูก็เราก็ต้องมาแบบกลัวเพราะว่าเราจะพูดออกไปแล้วมันครั้งนั้นก็เผลอพูดออกไปโอ้ยก็แบบนิดหน่อยค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ยินเดี๋ยวก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวนะจะพูดยังไงดีโอเคนั่นหมายความว่าเดี๋ยวนะประเด็นวันนี้ถ้าพี่ชาร์ลส์ไม่เข้าใจไม่ผิดจีกำลังจะให้เราสอนวิธีการพูดโอ้ my god ให้เป็นธรรมชาติตอนมีเพศสัมพันธ์ถูกไหมคะเอาคำอื่นก็ได้หรืออุทานอย่างอื่นทำยังไงเดี๋ยวนะใช่ไหมแล้วในเมื่อมันเป็นจิตสำนึกของเธอจีพวกพี่จะขุดจิตสำนึกเธอยังไงมันเป็นเรื่องจิตวิทยาแล้วแบบนี้ตอนโดนเลยูลอยไงให้อีกฝ่ายไม่ขำตอนโดนเลยูสอนยังไงวะชาวเน็ตบอกให้เปลี่ยนเป็นอุ๊บส์ไอ้อุ๊บส์คุณกูขำให้เปลี่ยนเป็นปังปุริเย่ปังปุริเย่เอาโอ้ my god ดีกว่าปังปุริเย่ปังปุริเย่ไม่ไหวปังปุริเย่ขอเลยคราวนี้ไม่ได้เลยว่ะพี่ด้าไม่ได้เลยว่ะหรือวาตาดาเบะไอโกยังไงดีโทษวาตาดาเบะไอโกไม่ได้เลยนี่บอกเลยเอางี้พี่แนะนำให้ลดแค่วอลลุ่มไม่ต้องแบบไม่ต้องใส่สเตรสเสียงว่าโอ้ my god เวลาเราอั้นเวลาเราไม่กล้าเปล่งเสียงอันนี้แหละใช้การอั้นเนี่ยให้มันออกมาเบาๆกระซิบได้ไหมกระซิบได้กระซิบได้ไหมกระซิบได้โอ้ my god โอ้ my god สุดท้ายก็ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยคือเป็นคนต้องตะโกนต้องเสียงดังๆหมายถึงว่ารอตอนที่เราพูดเบาอ่ะเขาก็คำเหมือนกันอ๋อคำนี้ไม่ได้เลยเรียกชื่อแทนเรียกชื่อแทนได้ไหมอันนี้หนูก็เรียกอยู่แล้วเอาอย่างอื่นก็ได้ค่ะถ้างั้นลองภาษาบ้านเราดูอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยโหฟีลไลท์โฮมอ่ะภาษาบ้านเราเนี่ยค่ะเออได้ไหมประมาณแบบปาติโทอะไรเงี้ยเออปาติโทปาติโทลองปาติโทลองเก๋แต่ไม่ว่าจะคำอะไรพี่แนะนำให้ลดวอลลุ่มลงสัก 80% นะ 80% โอเคค่ะถ้ามันเบาอ่ะพี่ว่าทุกอย่างจะซอฟลงข้อแรกจีต้องเข้าใจก่อนว่ามนุษย์เราอ่ะเวลามีเพศสัมพันธ์อ่ะมันมีหลายแบบบางคนก็จะชอบคนที่ครางหนักบางคนจะไม่ชอบคนที่โอ๊ย acting เยอะบางคนจะอยากให้มันเป็นไปตามธรรมชาติถูกไหมแต่ว่าประเด็นคือ first impression ของจีอ่ะมันดันทำให้โอ้ my god กลายเป็นคำตลกไปแล้วนั้นวันนี้เพื่อให้หนึ่งก็คือจียังคงพูดโอ้ my god ได้อยู่การพูดแค่ว่าโอ้แล้วใหม่ก็ให้ทดเลยไม่ใช่ขอโทษไม่การพูดแค่อะไรเนี่ยการพูดแค่โอ้ยโอ้อย่างเงี้ยฝึกโอ้แล้วก็พอโอ้ปุ๊บใหม่ก็ในใจเป็นการอ่านในใจไปเรื่อยๆแล้วเป็นการฝึกดีแต่ว่าพี่ว่าโอ้อะ you do universal ได้อยู่ได้นะได้อยู่ตอนอาบน้ำก็ซ้อมโอ้ใหม่ก็ได้
โอ้คือเสียงโอ้เนี่ยมันยังมันได้หมดโอ้นี่เรียวมากเรียวมากเสียงเรียวมากเสียงว่าเห็นภาพเลยอ่ะไม่พี่เป็นคนไม่พูดคำว่าโอ้ my god นะคะพี่พูดตรงๆไม่แต่เธอทำเสียงแล้วไม่พูดโอ้ my god แต่ไม่ค่ะคือเวลาพี่ไม่ว่าพี่จะมีความสุขหรือพี่จะทำอะไรไม่ได้พูดทานคำนี้ไม่พูดมาพี่ไม่พูดเยอะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะแนะนำว่าแนะนำให้ลองปังปูริเย่อาจจะดีเกลียดปังปูริเย่ที่สุดถูกเทเพราะว่าเป็นโควิดค่ะตอนที่เรายังไม่เป็นโควิดอ่ะสถานะเขาเป็นอะไรกับเราก็เป็นแฟนกันเป็นแฟนคบมากี่ปี5-6เดือนได้5-6เดือนเรียกว่าช่วงศึกษาตอนแรกอ่ะเขาก็อยู่กับเราใช่ไหมคะก็คือก็ติดแต่เพราะว่าเราอ่ะไปทำงานด้วยกันไปทำงานเสร็จปุ๊บหนูอ่ะก็ติดเสร็จก็เริ่มมีอาการเราก็เริ่มบอกว่าอุ๊ยเหมือนจะเป็นโควิดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเราอ่ะป้องกันทุกอย่างนะคือดูแลตัวเองตลอดเลยทีเนี้ยเขาก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะเขาขอกลับบ้านก่อนละกันงั้นเขาอ่ะจะไม่อยู่นะคือเรื่องของเรื่องเขาอ่ะไม่ได้รับฉีดการฉีดวัคซีนเขาไม่ฉีดโอเคเขาก็ไม่ฉีดเขาก็กลัวแล้วแหละเสร็จปุ๊บกลับบ้านไป2วันหนูก็ตรวจเจอว่าขึ้นเขาก็บอกเขาว่ายังไม่เป็นนะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเสร็จปุ๊บผ่านไป2วันเขาก็ดันตรวจเจอเขาก็เลยบอกว่าเริ่มมีน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปแปลกๆอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะดูแลตัวเองด้วยนะให้กินยานู่นนี่นั่นเขาก็เหมือนแบบถามคำตอบคำกับหนูแล้วทีนี้พอผ่านไปวันนึงอ่ะหนูก็แบบเริ่มมีไข้อะไรเราก็เลยพยายามบอกว่าติดต่อหาเขาว่าเขาว่าเป็นยังไงบ้างเขาตะคอกใส่หนูเขาบอกว่ามีอะไรโทรมาไม่เล่นหนาเป็นอะไรเป็นบ้าเหรอเป็นประสาทเหรอฟุ้งซ่านอะไรเล่นหนาคนจะนอนโทรอยู่ได้เขาไม่อยากติดเขามีคุณแม่ที่ต้องดูแลอยู่เหมือนกันเขาบอกเขาว่าไม่อยากจะชายเขาไม่อยากติดเราก็บอกเราก็พยายามเซฟตัวเองแต่ว่าเรื่องนี้มันเซฟไม่ได้ไงพี่เพราะหนูใช่แต่ก็ไม่รู้ว่าจนติดได้ยังไงหนูก็บอกพอดีหนูขอโทษค่ะพอดีหนูโทรมาคือหนูเป็นห่วงเขาก็เลยแบบตะคอกกลับมาห่วงอ่ะควรห่วงก่อนหน้านี้ไม่ใช่แค่มาห่วงตอนนี้ควรจะห่วงแต่ดูแลตัวเองบาบาดก็เลยรีบวางสายก่อนเลยเพราะกลัวตัวเองไข้ขึ้นโอ้หนูใจถึงเสร็จปุ๊บไลน์ข้อความมาพี่เป้งบึ้ม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 สติ๊กเกอร์แบบโกรธอะพี่โกรธไม่จบประมาณ10เขาบอกเป็นไรทำไมพี่อย่างเงี้ยเป็นไรไม่อ่านไลน์ล่ะอ้าวแม่จริงก็อ่านดิอ่านมาสิประสาทหรือเปล่าไม่ประสาทก็เป็นบ้าหนูก็แบบฉันเป็นโควิดฉันเป็นบ้าโดนแถมอาการบ้าให้เขาไปโดนสายพันธุ์ไหนมาวะแล้วไงบังเอิญวันที่เราต่างคนต่างหายกันเสร็จใช่ไหมเขาก็ไม่ได้คุยกับหนูหนูก็ไม่ได้คุยเพื่อนหนูอ่ะดันไปเจอที่เขาหายแล้วไม่ใช่เห็นเขาไปนั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนเขาหนูก็แบบเอ้าไปกินเหล้าโอเคหนูก็เลยไปบ้างเลยพี่หนูก็เลยไปกินเหล้าบ้างเลยเฮ้หายเฉยใช่คือที่โทรมา มาเล่าให้ไม่ได้มาถามอะไรหรอกก็แค่มาบอกแหละจะถามอะไรไม่ที่หนูจะเล่าอีกท็อปิกก่อนอยากจะเคลียร์กับเขาคือตรงที่ว่าเพราะว่ามันมีของสำคัญอะของที่มีค่าของหนูอะอยู่กับเขาและของเขาอะก็อยู่กับหนูผ่านระยะเวลาไปประมาณเกือบเดือนนึงก็เลยแบบว่าพิมพ์ไปเขาว่าถ้าเราไปกันไม่ได้จริงๆหนูขอพี่มาช่วยกันเคลียร์ความรู้สึกกันได้ไหมเพราะว่าเราอยากจะให้มันจบกันด้วยดีดีกว่าเขาไม่อ่านนะแม่อ้าวตายละโทรไปเขาบอกแล้วของที่เราอยู่กับเขาอ่ะมันสำคัญมากไหมของอ่ะมันก็ไม่สำคัญหรอกทิ้งได้ไหมมันก็มีค่ามันมีค่าทางจิตใจเราแหละแต่ของของเขาก็มันก็มีค่าทางจิตใจเขาเหมือนกันไงของเขาช่างมันเขาทิ้งแล้วเขาทิ้งแล้วของเราอ่ะถ้าจะไม่เอาได้ไหมได้แม่โทรศัพท์เครื่องนึงแม่หนูคิดถูกว่าเอาไปขายดีไหมถ้าเกิดหนูขายหนูจะโดนจับไหมหนูจะมาขุดหาที่ตรงนี้นี่แหละไม่ใช่ของเราสิ่งที่จะถามคืออะไรนะหนูจะถามว่าเนี่ยโทรศัพท์เขาลืมไว้กับหนูไงถ้าเอาไปขายจะโดนจับไหมถูกไหมใช่จะโดนจับไหมถูกโอเคเดี๋ยวเช็คเรื่องกฎหมายให้ครับต้องตอบไหมว่าติดคุกก็เปล่าขายโทรศัพท์ใช่หนูถ้าเขาแจ้งติดคุกนะเพราะว่ามันเป็นของเขาใช่มันเป็นทรัพย์สินของเขาทรัพย์สินของเขาอยู่แต่ว่าใช่ก็หนูก็ให้มาเคลียร์อยู่ไม่แต่ส่งว่าเขาไม่เอาแล้วแหละเขาไม่แคร์บล็อกขนาดนี้แล้วเขาทิ้งแล้วมึงเขาทิ้งมึงพร้อมโทรศัพท์นะตอนนี้จริงเหรอเรื่องของเรื่องหนูก็ร้อนเงินพอดีก็เลยโทรปรึกษานี่แหละมึงก็แค่บอกว่าทำหายแต่ถ้าเอาไปขายแล้วเอาซิมออกเขาจะรู้ไหมว่าเครื่องใครหรือเดี๋ยวนี้มันไม่ให้เครื่องมันมีอีมี่ใช้คำว่าอีมี่เขายังใช้คำนี้อยู่ปะเนี่ยหอมอีมี่อยากจะถามว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์ชอบลูกค้าตัวเองได้ไหมคะคือหนูอะค่ะทำงานอดิเรกเป็นขายแท็กออนไลน์อะค่ะกระบองขายแท็กใช่ใช่ค่ะเหมือนแบบว่ามันจะมีคนตามหาไม้อะค่ะลูกค้าหนูคนเนี้ยมาคอมเมนต์ใต้รูปแล้วจากนั้นก็เขาก็แอดเฟซหนูมาหนูก็เข้าไปส่องจากนั้นพอหนูรับแอดปุ๊บเขาก็อินบ็อกซ์มาเลยโดยเขาอินบ็อกซ์มาถามว่าต้นนี้ลดได้ไหมครับก็ซื้อของปกติใช่ค่ะแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าหนูไปส่องรูปโปรไฟล์เขาแล้วเขาอะตรงสเปคหนู
เลยแบบโอ้โหเดี๋ยวก่อนแต่ประเด็นคือลักษณะการคุยของเขากับเราอ่ะมันเป็นลักษณะการคุยแบบว่าลูกค้าหรือว่าเขาก็เตาะเราอย่างเงี้ยเขาอ่ะคุยในลูกค้าแต่หนูอ่ะเตาะเขาแต่หนูเวลาหนูพูดอะไรกับลูกค้าหนูจะชอบแทนชื่อหนูชะเอมอย่างเงี้ยค่ะชะเอมพอจะให้ได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุยกับลูกค้าคนอื่นก็เรียกแทนตัวเองว่าชะเอมใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูก็แทนตัวเองว่าชะเอมเขาก็เลยบอกว่าครับงั้นคุณชะเอมรบกวนช่วยแบบดูให้ผมหน่อยพอเสร็จปุ๊บหนูก็ส่งของให้เขาอะไรปกติเลยค่ะแล้วหนูก็มาเมามอยกับเพื่อนบอกว่าวันนี้มีลูกค้ามาซื้อหนูเขาตรงสเปคหนูมากเลยแบบคนนี้มันใช่ว่ะแกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนหนูก็เลยบอกว่าอุ๊ยแบบเขางานดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่ามึงเชื่อไหมถ้าเกิดสมมติว่าของถึงแล้วเขาส่งข้อความมาบอกว่าของมันถึงแล้วนะแปลว่าเขาต้องมีใจให้กูแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนหมุดมั่นเราแรงมากอ่ะถ้าของถึงแล้วเขาส่งมาเขาชอบกูจัวอ่ะหมุดมั่นได้แล้วเขาของถึงไหมของถึงค่ะเขาทักมาว่าของถึงแล้วนะครับคุณชะเอมรู้เลยบอกเขาว่าจริงหรอคะถึงแล้วหรอคะมีอะไรเสียหายบ้างไหมรู้วิธีปลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูพี่ยาวมากแค่ตัวนักขวามากเลยโอ้โหค่ะแล้วไงคะแล้วเขาก็เลยแบบว่าคุณแพ็กมาดีมากเลยครับเนี่ยผมเอาใส่กระถางเรียบร้อยแล้วนะแล้วเขาก็ถ่ายรูปตอนใส่กระถางมาให้ถ่ายรูปแบบให้หนูทุกอย่างเลยเขาส่งสตอรี่หนูทุกอันนะสตอรี่ร้านต้นไม้หรือสตอรี่ส่วนตัวสตอรี่ส่วนตัวค่ะเป็นเฟซส่วนตัวเลยเฮ้ยไม่แน่นะประโยคสุดท้ายที่ทิ้งท้ายกันไว้เนี่ยกี่วันมาแล้วโอ้เกือบเดือนแล้วอ๋องั้นจบค่ะค่ะใช่งั้นจบแล้วค่ะใช่แหมจะช่วยปั่นมโนซะหน่อยและประโยคสุดท้ายที่คุยกันคือหนูตอบไปว่าขอบคุณค่ะอะไรสักอย่างนี้แหละค่ะแล้วเขาอ่านก็ไม่ตอบเลยแล้ววันนี้ก่อนอยากได้ผู้ชายคนนี้ให้ช่วยว่างั้นเถอะใช่หนูกำลังคิดว่าถ้าหนูชอบเขาหนูควรจะจีบเขาเลยหรือหนูควรจะปล่อยผ่านดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคไม่ห้ามค่ะจะบอกว่าไม่ปลุกด้วยค่ะจะฝันก็ฝันไปค่ะวัย20เป็นวัยที่เอางี้นะต่อให้วันนี้ผู้ชายส่งติ๊กเกอร์มาดามดมาให้หนูอะหนูเห็นชุดแต่งงานแล้ว คือต่อให้ผู้ชายแบบฮิ้วส่งมาอย่างเงี้ยเขาชอบกูพูดแค่ว่าหวัดดีอะตีความผิดไปหมดไม่ปลุกค่ะต้องฝันไปฝันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะตื่นเองวันนี้กระบองเพชรมันทิ่มอ่ะไอ้เหี้ยอ๋ออยู่กับความจริงเด้อเราว่า1เดือนถ้าเขาดูมีความสนใจเขาก็อาจจะทำมากกว่า2สตอรี่ด้วยซ้ำถ้าเขาจะจีบหรือตีความอีกอย่างนึงคือเขาจะเป็นผู้ชายที่จีบผู้หญิงไม่เป็นก็ได้ไม่รู้ดังนั้นพี่ก็เลยจะขอแนะนำว่ามันก็ไม่เสียหายถ้าเอมอยากจะรู้ว่าฉันมโนหรือเปล่าวัดใจไปถ้าอยากตื่นไวสำหรับพี่อ่ะให้ทักโอ้จริงเหรอนั่นคือยาแรงใช่ไหมลูกค้าคิดว่าใช่แค่นี้พี่แค่นี้เพราะว่าวันนี้คือ1เดือนแล้วเธอยังฟุ้งซ่านอยู่เลยอ่ะการที่เขามาดูแค่สตอรี่อ๋อเขาชอบปุ๊บไม่ใจเย็นๆก่อนเขาดูสตอรี่เพราะเขาดูสตอรี่เขากดไลค์เพราะวันนั้นเขาเลื่อนฟีดแล้วกดไลค์อันนี้คือบางครั้งมันแค่นี้ไงแต่พี่อาจจะตีความผิดก็ได้ก่อนหน้านั้นนะคะคือเขาซื้อต้นไม้หนูไปเดือนนึงแล้วแต่ว่าเขายังทักมาถามหนูอยู่เลยควรจะซื้อพันนี้ดีไหมครับพันนี้เป็นยังไงบ้างครับราคามันอยู่เท่าไหร่เขาทักหนูมาตลอดคือเขาซื้อหนูไป1เดือนแล้วเขาอีก1เดือนที่แล้วค่ะเดือนที่แล้วทั้งเดือนเลยนะคะคือเขาทักหนูมาทุกอาทิตย์เลยเอมแป๊บนึงนะแป๊บนึงโทษทีก็หนูเป็นแม่ค้าขายกระบองเพชรก็หนูเป็นคนขายกระบองเพชรอ่ะแล้วพี่เป็นลูกค้าแล้วจะไม่ทักหนูไม่ทักใครอ่ะจากข้อมูลแวดล้อมทุกอย่างการที่เขาหายไป1เดือนเต็มแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะถูกใจเราหรืออยากจะจีบเราเป็นมากกว่าแม่ค้าเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยอ่ะถ้าเราจะรุกถ้าเราจะบุกต้องรู้ทั้งเรารู้ทั้งเขาไอ้เอ็มเขาอาจจะไม่ได้มีใจให้เรา 100% อาจจะมีแค่ 5% หรือ 10% คุยได้ในฐานะแม่ค้าแต่ก็ใช่ว่าแม่ค้าจะเป็นแม่ของลูกไม่ได้นะคะพี่มีไม้ตายให้หนูส่งแคคตัสไปเรื่อยๆนะลูกเรื่อยๆนะเออพันนี้ชอบไหมคะขออนุญาตรบกวนนะคะคุณลูกค้าพันนี้ชอบไหมคะเพิ่งเข้ามาค่ะไปเรื่อยๆนะแล้วสัก6วัน7วันนะวันสุดท้ายนะที่หนูจะเผด็จศึกนะหนูเอาสีเขียวเนี่ยนะมาเขียนปลายนิ้วตัวเองแล้วรวบรวมกันไว้นะเป็นรูปมินิฮาร์ทสีเขียวแล้วเป็นแบบแต่งน้ำแต่งอะไรเขียนให้ดีเลยนะแล้วสุดท้ายบอกว่าแล้วพันนี้ล่ะคะพี่รับไหมคะวัดไปเลยแคคตัสพันนี้รับมีค่ะ
รับรองถ้าเขาน่าจะบล็อกน่าจะบล็อกเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมถามแฟนผมแป๊บใช่หรือแรงกว่านั้นอ่านแล้วไม่ตอบไปเลยเคยส่งแคคตัสให้เขาไหมเคยส่งปะเคยส่งไหมส่งรูปไม่ส่งให้เลยเป็นของขวัญนะคะไอ้ยาโอ้ยังไม่ค่ะแต่ว่ามีที่อยู่อยู่นะคะก็ให้ไปเลยมันเป็นสัญญาณชัดมากถ้าไม่อยากทำนิ้วโอ้ยถ้าใจร้อนแล้วอยากหยุดมโนส่งไปเลยค่ะพรุ่งนี้บอกว่าส่งมาให้ค่ะจากแม่ค้ากระบองเพชรที่คุณก็รู้ว่าใครแล้วก็บอกไปเลยพิมพ์เขียนการ์ดไปก็ได้ค่ะว่าดูแลให้ดีนะคะแล้วถ้ามีเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากกระบองเพชรอยากถามเอมถามมาละกันพร้อมคุยค่ะเขาชอบเอมเฮ้ยเฮ้ยวันนี้แม่หมอมาสะกดจิตเหรอเขาไม่ชอบเขาไม่เสียเวลาคุยหรอกแล้วแม่ค้ากระบองเพชรมีตั้งเยอะแยะแถมยังเรียกสนิทสนมอีกว่าคุณชะเอมโอ้ยเอาแล้วนี่หนูขอแท็กหนูขอแล้วล่าสุดเอมแล้วเขาเลยนะเขาเรียกหนูว่าน้องแทนตัวเองว่าผมเขาก็แทนตัวเองว่าพี่แล้วค่ะก็นึกว่าเออเรียกหมูอ้วนหรือเรียกอะไรที่แหมเรียกน้องเขาชอบชะเอมพี่อยากให้เอ็มอ่อยเออมันน่ารักเอ็มคิดว่าเขาฝั่งพุทโธพุทโธไหมขายกระบองเพชรและชื่อชะเอมเนี่ยมีคนเดียวแล้วนะไม่ต้องพึ่งพวกพี่เอ็มถ้าเขาฟังอยู่อยากจะบอกอะไรกับลูกค้าคนนี้เอาเลยก็ถ้าเกิดพี่เขาฟังอยู่นะคะถ้าเกิดซื้อต้นไม้ตอนนี้แถมฟรีคนเลี้ยงต้นไม้ยาวๆเลยค่ะหนูนะคะไปซื้อซิมมาใหม่ค่ะพี่เปิดซิมเนี่ยได้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะ แล้วมันก็มีเบอร์แปลกโทรมาค่ะพี่รอบแรกที่โทรมาเขาก็ถามหาคนชื่อหมูหนูก็บอกไปว่าหนูไม่รู้จักค่ะเขาก็วางไปไอ้ตัวหนูคิดว่าก็คงโทรผิดธรรมดาค่ะ แล้วทิ้งระยะไปสักพักค่ะพี่ก็มีคนโทรมาอีกก็ถามหาคนชื่อหมูอีกแล้วหนูก็บอกว่าอ๋อไม่รู้จักคนชื่อหมูค่ะไม่มีคนชื่อหมูเขาก็บอกว่าก็เนี่ยได้เบอร์นี้มาเบอร์หมูหนูก็บอกว่าไม่ใช่ค่ะพี่แล้วเขาก็ถามหนูว่าแล้วมีเบอร์หมูไหมแล้วมีเบอร์หมูไหมหนูไม่รู้จักแล้วเขาก็ถามหาเบอร์หมูที่หนูทำไมก็มีคนโทรมาหาหนูอีกเขาบอกว่าเขาอะเป็นพ่อตาของคนชื่อหมูบอกให้หนูอะเอาโทรศัพท์เนี่ยไปให้หมูคุยแล้วหนูไม่มีหมูหนูเชื่อใครคุยแล้วคือหนูก็บอกว่าหนูไม่รู้จักค่ะเขาบอกว่าจะไม่รู้จักได้ยังไงก็เนี่ยเบอร์หมูเป็นพ่อตาหมูบันทึกเบอร์นี้ไว้หนูก็อธิบายว่าหนูไม่รู้จักคนชื่อหมูแล้วคนชื่อหมูก็เป็นใครเขาก็บอกว่าคนชื่อหมูว่าเป็นจ่าอยู่ที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในสระบุรีก็คือวันนี้การจะโทรมาถามว่าพวกพี่มีเบอร์หมูไหมหนูเครียดมากเลยหนูแบบหนูจะตัดหมูออกจากชีวิตแล้วอะแล้วเขาก็บอกหนูว่าถ้าอยู่กับหมูอะให้บอกกับหมูด้วยว่าลูกเมียเขารอกินข้าวอยู่ถ้าเป็นพี่พี่เจอประโยคเนี้ยคือหนูกลายเป็นเมียน้อยนะพี่ชี้เออจริงใจหนูตอนนั้นหนูก็อยากให้เขาคุยกับหมูนะคะพี่แต่หนูไม่รู้จะถามหมูยังยืนยันคำเดิมว่าอันนี้เบอร์หมูอ่ะหนูก็บอกว่าไม่ใช่หนูซื้อมากับมือหนูเลยซิมเนี่ยซื้อมาสดๆแล้วหนูจ่ายไป50บาทแดงๆเลยเขาก็ยังพูดกันเรื่องเบอร์หมูหนูก็บอกงั้นก็ไปแจ้งตำรวจสถานหนูก็ไม่รู้จะหาหมูให้ได้ยังไง แล้ววันนี้คำถามที่การอยากถามพวกพี่คือหนูอยากให้พี่บอกให้หมูอ่ะถ้าเขาฟังอยู่ให้เขาไปกินข้าวถ้าเขาฟังอยู่ให้เขาไปกินข้าวค่ะ คุณหนูคะเรื่องราวคุณหนูเนี่ยสมมติว่าจัดเต็ม10เนี่ยความหนักหน่วงมันเท่าไหร่ดีก่อนเจ้าขุนท่าคือหนูมีผู้ชายที่ชอบอยู่คนนึงค่ะก็ฟอมาแต่เขาไม่ฟอหนูกลับนะเขารู้จักเราไหมไม่รู้จักค่ะโอเคบังเอิญไม่ได้ไปเจอเขาค่ะพี่แล้วเขาก็เลยฟอกลับมาค่ะก็แอบทักไปก็เลยมีโอกาสได้คุยกันหนูก็ได้มีการไปกินข้าวกับเพื่อนๆค่ะไปกินโจ๊กกันแล้วหนูกินเผ็ดหนูเลยใส่พริกป่นมึงเติมน้ำปลาได้ไหมมึงเติมน้ำปลาไหมหนูไม่เติมหนูกินเผ็ดอย่างเดียวยังไงเขามารับจากคอนโดเขาเกี่ยวอะไรกับโจ๊กที่มึงกินเผ็ดก่อนพอจะลงรถแล้วค่ะพี่มันก็มีการกูดในคิดในรถดูดดื่มไปสักพักนึงค่ะพี่ตั้งแต่แบบตีสาม28จนถึงแบบ40อะไรเงี้ย20นาทีกูดในคิดกูดในคิดกันไปนานในรถทีเดียวคิด20นาทีเขาเลยถามเราว่าแอบไปกินอะไรมาเรียบร้อยเราจะจูบผู้ชายมึงก็ไม่เตรียมลูกองลูกอมนะเรียบร้อยแล้วยังไงเรียบร้อยโอ้โหเขาเผ็ดค่ะเขาเผ็ดเสร็จหนูก็แบบเริ่มทำอะไรไม่ถูกแล้วก็หล่นก็เลยแบบหัวล้อกบเกินไปโอ๊ยบ้าพูดไปมันมีกลิ่นหรอก็เราก็กลัวกลิ่นปากมากกว่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเปล่าแสบปากหนูก็หัวล้อกบเกินก็ยังคิดต่อตีสี่ก็เลยจะแยกย้ายละเขาก็เลยพูดมาเบาๆว่าไม่เผ็ดละกินไปหมดละมึงโทรมาขิงพวกกูให้ว่าอิจฉาอะไรนี่ป่ะเออพอยคืออะไรหนูความเครียดจาก9.5เต็ม10คือเครียด
เครียดอะไรแล้วตอนนี้เครียดอะไรก้าวที่ห้าเครียดอะไรเครียดอะไรแล้วเขาก็หายไปเลย4วันแล้วค่ะนับตั้งแต่ได้ลิ้มรสโจ๊กวันนั้นพี่ทำยังไงดีอย่างนี้ถูกไหมอะไรนะ 9.5 ก็คือเขาไม่ดูสตอรี่หนูเลย 9.5 แล้วหนูก็เลยอยากทักเขาไปอีกไหมคะหนูควรทักเขาไปอีกไหมอ่ะตอบพร้อมกันเลยก็ได้นะพี่มันแค่พริกป่นเองผู้ชายจะหนีจากเราเพราะพริกป่นหรอวะไม่รู้ดิกูไม่ได้ใช่หรอกหนูเพราะถ้ามันเผ็ดอ่ะมันไม่ต่อใช่แล้วมันก็ถ้ามันหมดอารมณ์เอาซะจืดแล้วนี่ใช่ไม่ใช่หรอกหนูมีอะไรมากกว่านั้นมันไม่ใช่โจ๊กเลยมึงไม่ต้องปรึกษาหรอกผู้ชายเทมึงจะมาถามยังไงว่าต้องทักเข้าไปหรือเปล่าต่อให้ทักเขาไม่เอาเขาเทผู้ชายคือเทแล้วแล้วหนูต้องเลิกโยนความผิดให้โจ๊กกับพริกป่นตอนนี้ชาวพุทธเลียนเซฟโจ๊กกับเซฟพริกป่นนะครับคือพี่ว่าอันนึงที่อาจจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจถ้าหนูคิดว่ามันจะทำให้สบายใจขึ้นว่าผู้ชายเทเราเนี่ยด้วยการพริกป่นหรือด้วยโจ๊กหรืออะไรก็ตามอ่ะพี่บอกเลยว่าครั้งหน้าก็ระวังหน่อยถ้าเราเห็นว่ามีแนวโน้มว่าจะต้องไปแบบจูบหรือต้องไปอยู่ใกล้กับใครแล้วเรารู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันสำคัญก็เลือกอาหารพี่ว่าแค่นั้นเองวันนี้พี่ป่วยอ่ะเจโอพี่หนึ่งสิโอ้ครับโอ้ครับโอ้ยพี่ปวดหัวลูกโอ้ยอะไรอ่ะให้ผมฉีดยาให้ไหมฮะตายแล้วลูกค้ามาถึงก็อวยพี่เลยนะคะแล้วอวยคมมากด้วยหมายถึงว่ามุกเมื่อเขาคมเคยไปเจอพี่หอมด้วยครับพี่เคยหลีเจไหมพี่เคยหลีครับเจเอาอะไรมาเล่าเราแต่ตอนนั้นคือพี่หอมเอาผัวไปด้วยครับลักษณะตัวเจจะเป็นคนที่เหมือนแขกคมๆหน่อยประเด็นก็คือว่าหนูเป็นตุ๊ดไงฮะต้นหอมไม่มีเลยด้าเลยเหรอวันนั้นกูแบบดูพลาดไปหมดเลยใช่คือหนูเป็นตุ๊ดอ่ะหนูเป็นตุ๊ดแล้วกูยังเอ็นติดกับเจไปหาฟ้าผ่าแล้วอวยคมตัวเนี้ยคือเวลาร้องเพลงแมนๆก็จะแอบส่วนมากก็จะมีแต่พวกชนีมาชอบเงี้ยไม่รู้ว่าทำไมเจไม่เคยมาจีบแต่ชนีมาจีบก็แมนไงเจมันแบบแมนเพลงล็อกลิงเงี้ยแล้วแทนตัวเองว่าหนูแล้วด้วยกูไม่อยากคุยแล้วเนี้ยหนูแล้วเวลาลงจากเวทีหนูก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยของหนูซึ่งหนูก็บอกให้ลูกค้ารู้ตลอดนะว่าหนูว่าเป็นตุ๊ดนะหนูไม่ได้เป็นแบบแมนอย่างนี้นะทีเนี้ยคือมันมีอีเจคนนึงเว้ยมันก็จะมากินเหล้าที่ร้านทุกวันให้ทิปหนูบ้างแล้วมันก็มากินเหล้าบ้างจนสนิทกันแล้ววันนึงมันเมาแล้วมันก็พูดขึ้นมาว่ามึงเป็นเกย์ใช่ไหมกูจะทำให้มึงหายเป็นเกย์ให้ได้แล้วพอเจ้บอกว่าจะทำให้หายเป็นเกย์ให้ได้เจ้ว่าไงอุ้ยเจ้บ้าหรือเปล่ากูเป็นตู๊ดอะไรอย่างเงี้ยก็พูดอย่างนี้เลยวันนั้นก็คือนางพาเตียไปกินเหล้าตั้งแต่หกโมงเย็นพยายามจะมอมเจ้วันนั้นเรื่องงานตีสามนางก็อาสาไปส่งที่หอลงล่างหอแล้วยังไม่เคยขึ้นห้องหนูนะเพราะว่าห้องหนูส่วนมากก็จะให้แต่ผู้ชายเข้าไงก็ถูกหนูก็เลยขึ้นห้องไปอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วนางไม่ยอมกลับบ้านนะนางก็โทรขึ้นมาแล้วบอกว่าตอนนี้พี่เมามากเลยโอ้เจ้ก็สู้เนาะเจ้ก็จะสู้กับเจ้นางก็เลยขอขึ้นมาห้องบอกว่าจะมาฉี่หนูก็เลยให้ขึ้นมาจะบอกนะพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันก็เข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่มันก็เลยนอนข้างหนูแล้วมันก็ขึ้นมาคล่อมหนูไว้แล้วมันก็ถอดเสื้อในออกแล้วไหมแล้วมันก็เอามือเราอะไปจับหน้าอกแล้วเจขัดขืนไหมแล้วมันไม่ขยับขยับคือตอนนั้นเมาไงพี่แล้วมันก็เอามือจับน้องน้อยของหนูอะน้องน้อยของหนูแล้วมึงทำยังไงต่อไปเจคือมันก็เลยเถิดอะเลยหนูก็ไม่เข้าใจว่าองค์แม่เลดี้กาก้าหนูอยู่ไหนตอนนั้นอยู่ๆเป็นทอมครูซขึ้นมาเลยทอมครูซเข้าสีอะไรยังไงต่อตายหาแล้วมึงเลยเถิดอยู่องค์แม่เลดี้กาก้าหนูก็กลับเข้ามากลับมาระหว่างทางเหรอก็คือเหมือนมันจะเริ่มสั่งอะพี่แต่มันไม่เสร็จนั้นนะหนูก็กรี๊ดเช้าขึ้นมาหนูก็เลยว่าเฮ้ยแจ้งเมาอะจำอะไรไม่ได้เลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าจำอะไรไม่ได้เลยมันเกิดอะไรขึ้นนางก็บอกว่ามึงอะเป็นหัวกูแล้วอะไรพี่เข้าใจไหมแล้วมันก็ปาประกาศไปทั่วว่าหนูเป็นผัวมันแล้วอะไรแล้วพวกเพื่อนหนูก็มาด่าหนูอีตุ๊ดเสินจนมันก็พยายามกูมาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเริ่มตีตัวออกห่างอ๋อคือเจ๊ไม่จบด้วยเหรอเจ๊อยากสานสัมพันธ์เหรอเจ๊มันก็หิวเจ๊อยากสานสัมพันธ์ก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงหรือหนูต้องกลับใจไปเป็นผู้ชายเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยหรอจะบ้าเหรอฟิลมันเหมือนจิ้มเนื้อหมูมากเลยนะพี่ตอนแรกมันก็ไม่ค่อยอยากขยแยงแต่พอมีสติขึ้นมาปุ๊บอี๋อ๋ออ๋อมันรู้ตัวเราต้องรู้ว่าเราเป็นอะไรฟังจากเสียงเจแล้วอ่ะมึงสาวมากใช่ใช่ใช่คือกูเป็นอีเจเนี่ยกูยังคิดว่าเป็นลาคีเลยนะมันผิดผีมากต้องหยุดไม่ให้มันขึ้นห้องแล้วก็ไม่แล้วไม่กินเหล้าแล้วอยู่กับอีเจเย็นนี่อันตรายหรือว่าเราเป็นใบหรือตอนนี้เราเริ่มรู้ตัวว่าเราเป็นใบเราเคยแบบ
ชอบผู้หญิงป่ะเคยนะพี่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่รู้ตัวเองอ่ะคือมาเริ่มชอบผู้ชายจริงๆก็คือตอนเข้าปีหนึ่งตอนประมาณอายุ20 อ๋อ ตอนมัธยมก็มาเป็นโตแต่ก็ชอบมาตลอดแล้วแล้วเคยมีอะไรกับผู้หญิงมาก่อนไหมเรียนมัธยมก็เคยมีครับคนที่มันยังไม่รู้ตัวเขาก็จะใช้ชีวิตแบบตามวัฒนธรรมใช่ไหมแต่นี่พอรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วเนี่ยบางคนมันก็กลับไปไม่ได้เลยเพราะมันรู้แล้วแล้วมีสิทธิ์ไหมที่ว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นตุ๊ดเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีความเป็นใบหรือว่าชอบผู้หญิงยังยืนมีอยู่อ่ะรักเจ๊เขาบ้างไหมจากวันนั้นอ่ะไม่ได้รักเลยไม่เคยรักมัน อย่าไปคิดเรื่องที่มันผ่านมาแล้วคิดว่าวันนี้รักหรือไม่รักเมื่อไม่รักไม่ครบตัดเรื่องเพศออกไปเลยพอถึงเวลาถ้าเรารักใครสักคนนะเราสามารถมีอะไรกับเขาได้หรือถ้าเราไม่เราขยักขยแยงของเขาเนี่ยเราก็สามารถใช้วิธีอื่นแต่อยู่ร่วมกันได้เอาความรักเป็นที่ตั้งไปเพิ่งไปคิดว่าแบบฉันจะต้องชอบผู้หญิงหรอหรือฉันจะต้องกลับไปเป็นผู้ชายไหมพี่เชื่อว่าวันนี้เจก็อาจจะยังฟันธงไม่ได้ 100% ถ้าวันนึงไปเจอผู้หญิงแบบว่าเฮ้ยโอ๊ยใช่เลยเจอาจจะกลับไปได้ก็ได้ไงปัจจุบันนะมันมีความหลากหลายทางเพศเยอะมากแล้วมันก็จะมีเหมือนแบบรสนิยมทางเพศกับการแสดงออกทางเพศอ่ะไม่เหมือนกันแล้วมันถึงมีแบบสาวทรงสาวเสียบบางคนมีโบ๊ทใช่ผู้ชายที่ชอบมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายโดยที่ตัวเองยังเป็นผู้ชายอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่คือมันเยอะแยะมากมายมากทดสอบตัวเองด้วยว่าเอ๊ะเรามีผู้หญิงคนไหนทำให้เราจิตใจหวั่นไหวหรือเปล่าวะหรือถ้าไม่มีก็ไปทางนี้เต็มตัวก็มั่นใจไปเลยจุดระเบิดเปิดตัวไปวันหนึ่งที่เจเจอคนที่เจรักจริงๆอ่ะไม่ว่าเขาจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายบางทีเจถึงวันนั้นเจอาจจะไม่ได้แคร์แล้วขอแค่ได้อยู่กับคนเนี้ยฉันมีความสุขแค่นั้นพอเจจะเตือนเจอะไรบางอย่างนะว่าว่าอะไร you no condom no sex จำไว้นะเพราะถ้าเกิดเราผิดพลาดหรือได้รับเชื้อมาปุ๊บนี่คือจบมันแก้ไม่ได้แล้วนะเจต้องเดินไปอีกฝั่งนึงเลยอันนี้สำคัญต้องป้องกันนะเจนะใช่เผลอมันเกิดมีลูกขึ้นมาหรือมันมีเด็กขึ้นมาใช่ยิ่งหนักเข้าไปยาภาระผูกพันทางอนาคตใช่นะนะเจแล้วจะเที่ยวไปบอกใครว่ากูเคยแอลมึงนะ ไม่ได้อ่ะอย่าให้ลบตรงเมื่อกี้ทิ้งอ่ะอีโอ้ยคุมอะไรนะ จะฉีดยาฉันหรอจนหักเข็มหล่นนะผมไปกินเบียร์กับเพื่อนตามปกตินี่แหละครับอารู้สึกว่าไอ้ตัวเองเริ่มเมาแล้วช่วงเวลาสักประมาณแบบทีสองทีสามละก็เลยแบบเลยเลื่อนไอจีดูแบบไม่อยากกลับห้องตัวเองแล้วตอนนั้นคืออยากจะไปนอนที่อื่นแล้วไอจีเลื่อนไอจีไปก็เจอคนนี้ครับคนที่เราเคยนอนกับเขาอะไรงี้เราเจอเขาแล้วยังไงนัดกันไหมก็นัดกันแล้วก็ผมก็ไปหอเขาครับแต่ว่าวันนั้นไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าผมรู้สึกว่าเมาเลยทำไม่ไหวตื่นเช้ามาผมก็เอ๊ะได้กลิ่นอะไรแปลกกลิ่นปากตัวเองหรือเปล่าหรือว่ากลิ่นปากเขาหรือว่าอะไรยังไงผมหาตั้งนานก็เลยจะลุกไปเข้าห้องน้ำก็เลยแบบเหนื่อยที่ตูดก็เลยเอามือไปแตะดูแล้วก็ลองพิสูจน์กลิ่นทีนี้โอ้พิสูจน์กลิ่นชัดเลยของมึงเลยเข้าไปในห้องน้ำก็เลยรู้เลยว่าตัวเองครับลาดกางเกงแต่ผู้หญิงยังไม่ตื่นถูกปะผู้หญิงตื่นแล้วครับพอออกมาอาการเขาเป็นไงอาการเขาก็ยังนั่งดูนี่อยู่นะครับพี่แต่ว่าผมอะคือตอนนั้นคือไม่ได้แล้วคือต้องกลับหอแล้วต้องกลับด่วนเลยเสียทรงชิเป่งเลยเอฟใช่แล้วประเด็นก็คือมันคือห้องเขาไงครับพี่ผมก็เลยแบบรู้สึกติดในใจอะครับมันทะลุกางเกงในออกมาไหมมันต้องเลอะเปล่าวะมันเลอะกางเกงโหพี่แล้วผมใส่กางเกงฟุตบอลสีขาวพี่มันเลอะออกมาข้างนอกไงซึ่งมันก็ต้องซึมแล้วซึ่งมันซึมรองผ้าปูที่นอนแล้วถ้ารีบเลยนั่นอย่างอะมันไม่มีคราบนะพี่แต่ผมว่ากลิ่นนะมันต้องติดอยู่แล้วโอ้กลิ่นขี้อะยังไงก็เหม็นแล้วตอนเดินออกไอ้กางเกงขาวเราบังยังไงเดินหันหลังเข้ากำแพงตลอดเงี้ยหรอพี่ก็คือใช่ผมให้พยายามให้เขาเดินหน้าตอนเขาแบบจะแบบโบกมือไว้บ่ายเราแล้วก็พยายามแบบยังข้างแบบอะไรอย่างงี้ยืนถอยหลังเอาพยายามไม่ให้เขาเห็นข้างหลังเราที่สุดขอคำแนะนำพวกพี่ๆหน่อยครับว่าผมควรทำยังไงผมพี่จะได้กลับไปเจอเขาอีกแล้วนะโอ้ยเฮ้ยได้กลับไปหรอสักครับพี่มึงเมื่อหาใหม่ยากไหมยากไหมตอนแรกจะบอกตัดใจไหมเปลี่ยนไปเถอะเปลี่ยนคนได้ไหมเอฟพี่เห็นเอฟเป็นน้องนะมึงอย่ากลับไปอีกเลยมึงจงหลบเขาต่อไปถ้าเป็นพี่นะพี่จะหลบผู้หญิงคนนี้อีกทั้งชีวิตต่อไปเนี้ยกูจะไม่มีวันเจอมึงอีกเลยพี่ว่าเขาเป็นผู้หญิงที่โอเคนะอย่างน้อยๆการที่เขาไม่พูดอะไรอย่างนั้นเพื่อเขารักษาหน้าเอ็มไว้อะถ้าเป็นกูพูดแน่เธอเมาขี้แตกเลยเนี่ย
ซึ่งถ้าดีที่สุดอ่ะคือไม่ควรกลับไปแต่ถ้าเอฟอยากจะกลับไปพี่ก็หวังว่ามันจะเป็นฟิลโรแมนติกคอมเมดี้อ่ะเอฟก็ซื้อชุดที่นอนไปให้เขาซื้อวันนั้นที่เราขี้แตกใช่แล้วก็ยอมรับแบบลูกผู้ชายเลยไม่รู้มันจะดูเฮี้ยมากก็พูดเลยว่าขอโทษเรามาวันนั้นเราไม่ตั้งใจอย่างน้อยแบบถ้าเธอจะไม่ให้ยกโทษให้เราแต่อย่างน้อยให้เราได้แสดงความรับผิดชอบเราไม่รู้ว่าที่นอนเธอพ่อปู่เธอมันชิมหายขนาดไหนเรามาคืนเธอแล้วถ้าเขาดีอ่ะมันอาจจะแบบเข้าใจไหมเป็นการสานต่อว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อหรืออะไรก็ได้เออพี่ว่าเต็มที่ได้แค่นั้นน่ะมันไม่มีทางไปได้มากกว่านั้นอีกแล้วเขาหอมสั้นๆเลยค่ะให้ตัดใจค่ะเพราะเวลาถ้าเกิดไปเดทกับเขาแล้วเกิดสั่งผัดฟักทองหรือข้าวเหนียวสังขยาขึ้นมามันจะไปโดนปมเราจี้จุดเราแผลมันใหญ่เหลือเกินว่ะเอฟมันเป็นตำนานเลยนะสำหรับบาปในชีวิตใช่ตาใหญ่เลยสำหรับเขาอ่ะเขาจะเล่าเรื่องเอฟได้ไม่รู้จบจนกระทั่งมีเรื่องที่หลังแล้วเอฟก็จะเล่าเรื่องนี้กับเพื่อนในวงเล่าได้ไม่รู้จบไม่เราก็ต้องแบบสารภาพหรือยอมรับไปเลยว่าเออวันนั้นเรากลับบ้านมาน่าจะเมาอ่ะยันเอฟมีลูกแล้วลูกโตอ่ะรู้ไหมลูกพ่อนะเคยขี้แตกมาชาวพุทธเรียนแรงมากดูสูงเราที่พี่บอกให้เอาชุดเครื่องนอนไปมอบใช่ป่ะเชิญพี่มดดำไปมอบชุดเครื่องนอนเลยไอ้ไรครัวช่วงลัดเลาะรอบรอบเตียงเลยเรื่องก็มีว่าคือเราก็ขับรถไปทำงานบ้านเรากับที่ทำงานก็ประมาณขึ้นทางด่วนครึ่งชั่วโมงถึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติอ่ะไอ้เส้นทางทางด่วนอะค่ะในช่วงเวลาทำงานอะค่ะมันก็จะแบบติดนิดนึงทีนี้เนี่ยโดยปกติอะเราอะเป็นคนที่แบบไม่ได้ขับถ่ายตอนเช้าเราก็ไม่ได้เอะใจว่ามันจะแบบมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ก็ไปทำงานปกติอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยด้วยความมันเป็นวันจันทร์นะคะแล้วก็รถมันก็ติดนั่นแหละแล้วก็ขับไปพอขึ้นทางด่วนปุ๊บคือก่อนจะถึงที่จ่ายเงินมันจะเป็นเหมือนเตรียมขึ้นทางด่วนมันมัวๆอะไรเงี้ยเราก็เริ่มขนลุกแล้วคือหนูว่าเวลาหนูมีปัญหามวนท้องหนูจะสามารถคอนโทรลได้ประมาณนึงว่าเดี๋ยวก่อนอะไรเงี้ยค่ะ uh-huh. ทีนี้ด้วยความที่แบบแล้วช่วงนี้เราก็กินแบบเหมือนแก้วมังกรอะไรเงี้ย mm-hmm. คือมันก็แบบช่วยเรื่องขับถ่ายสุดๆมันก็มีเบเนฟิตในการแบบขับถ่ายแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็ก็ไปแล้วก็แล้วรถมันก็จะติดอ่ะจนกระทั่งมันเริ่มจะลงแล้วอ่ะและออฟฟิศหนูอ่ะมันอยู่แบบลงแล้วก็ต้องไปอีกนิดนึงอะค่ะสมมติที่เราทุเล่า1เลเวล1 2เงี้ยพอเราลงทางด่วนปุ๊บมันเป็น8เลย มันอยู่ดีจะมาก็มาหนูก็เลยเริ่มแบบปลดไอ้เนี้ยซีเบลทุกอย่างเตรียมมันไม่สามารถจริงๆเราก็เคยเราตัดสินใจแล้วเราก็เลยหาถุงพลาสติกที่อยู่ใกล้ๆเราก็เตรียมโพซิชันเราแล้วก็เริ่มแบบเอาขาข้างซ้ายมานั่งบนเบาะแล้วก็คอนโทรลรถด้วยค่ะข้างขวาคือระหว่างนี้รถมันก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะคะแต่มันไม่ได้แบบ oh. ไม่ได้วิ่งแบบแค่ปล่อยเอเดกแค่นั้นเองอะไรเงี้ย oh. เราก็ปล่อยไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บก็เลยโอเคถ้าทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วมันไม่น่ายากอ่ะมันก็แค่แบบถอดกางเกงคือถอดก็ถอดไม่หมดแต่ก็ถอดแค่เข่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็จัดการใช่ปะคะเดี๋ยวนะมันท่าไหนมันทำไม่ได้มันทำยังไงอ่ะสมมติพวกเราใส่กางเกงอยู่อ่ะให้ดูเลยอย่างนี้แล้วก็ลงไปเกงต้นขาเหมือนสะท้อนเล็กๆแล้วก็ถอดกางเกงอย่างนี้ลงแล้วก็อย่างนี้ลงอะไรเงี้ยหรอใช่แล้วระหว่างนั้นก็คือของวางอย่างนี้พวกแบบกระทิช่องดิชู่วางวางบนเบาะรถวางบนเบาะรถถูกไหมใช่ใช่ค่ะใช่แต่ขาก็ต้องคอนโทรลรถให้ไหลไปด้วยอย่างนี้หรอใช่พอไปถึงที่ทำงานเราก็แบบจัดการคือมันก็แบบคักคูคือเราไม่รู้หรอกตอนที่เราทำธุระในรถอ่ะเราก็รู้สึกมันเหม็นแหละแต่พอไปถึงที่ออฟฟิศอ่ะแล้วเราแบบเปิดประตูลงรถแล้วเรากลับเข้ายื่นหน้าเข้าไปเอาของอ่ะมันเหม็นแบบเหม็นมาก หนูก็เลยแบบกลัวมันไม่หายตอนเย็นหนูก็เลยเปิดกระจกไว้สนิทกับพี่ยามเนอะเขาก็ดูรถให้หน่อยพอดีแบบกินอาบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปจอดที่มันเป็นผึ่งๆลมหน่อยแล้วเราก็ไปทำงานแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเราไปถึงออฟฟิศเราก็เอาอะไรมาฉีดเพิ่มนะคะพวกสปงสเปรย์ดับกลิ่นยืมแม่บ้านมาเช็ดให้เรียบร้อยแบบเคลียร์ให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปทำงานตามปกติทั้งวันมาจนถึงตอนเย็นเรื่องมีอยู่ว่ามันมีพี่คนนึงเขาชอบติดตัวกลับบ้านแต่ก็ไม่ได้กลับด้วยกันทุกวันคือบางครั้งแบบแฟนเขาก็มารับอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบวันนั้นอ่ะคือปกติเวลาเขาจะกลับเขาจะแค่เดินมาแล้วก็แบบอ่ะไปกลับบ้านกันอะไรเงี้ยแต่วันนั้นอ่ะเราก็ลืมนึกเรื่องที่เราทำเมื่อเช้าไปเราก็เลยเดินไปชวนเขาค่ะแล้วพอมาถึงที่รถแล้วเราก็นึกได้ว่าแบบชิบหายแล้วคือเมื่อเช้าคิดเครื่องไว้แล้วเขาไปถึงรถแล้วแล้วแบบเราก็ไม่รู้ด้วยว่าสถานการณ์ข้างในกลิ่นมันแบบยังอยู่ไหมหรือว่าเราก็นิ่งๆเราก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วพี่เขาก็เปิดประตูรถปุ๊บๆทำตัวปกติเราก็ยังยืนมองที่รถเราก็คิดในใจว่าอุ้ยบอกอันนี้ไงที่เราวางถึงขี้เมื่อเช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดูปฏิกิริยาเขาว่าเขาเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเราก็แบบเนียนๆขับรถพอเสร็จนั่งๆไปด้วยความที่แบบ
เราก็ยังไม่กล้าเปิดปิดกระจกเลยแต่ว่าเออมันก็ต้องปิดแหละแล้วเราได้กลิ่นไหมตอนที่เรากลับมาที่รถครั้งแรกเนี่ยเราได้กลิ่นเราอ่ะได้กลิ่นระหว่างทางเนี่ยเขาก็บ่นว่าเหม็นเหม็นมากเลยเหม็นอะไรวะอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าอ๋อพอดีแบบปลาล่าหกเออแล้วเขาก็บอกไม่เนี่ยมึงมันไม่ใช่ปลาล่าแล้วคืนรถหนูอ่ะปกติหนูกินข้าวในรถอยู่แล้วแล้วมันก็เหม็นอยู่แล้วเออปลาล่าหกได้อยู่เออมันเป็นกลิ่นอาหารอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกเนี่ยมันไม่ใช่กลิ่นอาหารแม่งกลิ่นอะไรขี้แมวหรือเปล่าเนี่ยแมวไงเราก็โบยโบยไปว่าแบบเออขี้แมวว่ามันหมดขี้เหมือนกันเออมันก็น่าจะแบบได้ตอนเช้าหนูก็ไปแบบไปทักทายเขาปกติอย่างเงี้ยค่ะซื้อกาแฟไปแล้วปรากฏว่าเขาก็ไม่คุยกับหนูแล้วเขาก็เหมือนแบบเออไม่ว่างอ่ะคือปัดแบบกินข้าวก็ไม่ไปมองหน้าก็ไม่มองแบบคุยก็ไม่ค่อยคุยคือมันเปลี่ยนไปเลยอ่ะหนูก็เลยแบบเหมือนมีชนะติดหลังว่าแบบเออมันมีเรื่องนี้อยู่เขาจะรู้หรือเปล่าต้องดูเหตุการณ์นานกว่านี้นึงคือเขาอาจจะรู้ก็ได้เป็นขี้แล้วก็แบบโกรธหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นว่าแบดเดย์ของเขา1วันที่ทำงานเออเขาอาจจะไม่รู้อะไรเลยนึกออกปะถ้าเป็นพี่จริงๆสมมติวันนี้พี่ขึ้นรถพี่หอมแล้วมีกลิ่นขี้อย่างเงี้ย แล้วเลเวลเราก็เป็นเพื่อนที่สนิทหรือเป็นลุงพี่ที่สนิทอย่างเงี้ยหรอ พี่ก็คงแบบก็คงไม่เลิกคบเออเราคงอาจจะมีเอนิดหน่อยแต่คงไม่ได้จะเลิกคบอ่ะอ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นหอมก็ไม่โกหกลูกก๊อฟมึงกูขอโทษเออเขาจะมั่นใจขนาดนั้นหรอใช่เขาก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเราขี้จริงๆหรือเปล่าไงมันก็ไม่ได้กินข้าวเที่ยงทุกวันนะถ้าเรามองดีๆก็อาจจะเป็นพฤติกรรมปกติเขาแบบมุ้งดีใช่แล้วคือหนูก็โลนไงหนูก็เออเราโลนเอางี้เอางี้วันนี้ขี้มันติดหลังเราละแล้วมันก็หายไปแล้วเอารถไปล้างยังก่อนมุ้งดีต้องไปเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะหนูก็แบบทนอยู่แต่ว่ามันชินอ่ะมันไม่เป็นไรมันเป็นกลิ่นขี้ของรีคู่ของเราก็รีบล้างรถแล้วหลังจากนั้นสำหรับพี่รู้สึกว่าก็ถ้ารู้สึกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่มีความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆแล้วอยากเคลียร์อาจจะถามจริงว่าพี่เป็นไรเปล่าแบบเออแบบดูหลบๆหน้าหนูเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเตรียมใจที่จะรับฟังคำตอบด้วยบางคำตอบมันก็อาจจะไม่ได้ถูกใจเราถ้าเรารู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่สำคัญขนาดนั้นคือสำหรับพี่ก็จะทรีตว่านี่คือการเปลี่ยนไปของเพื่อนร่วมงานแล้วเรามานั่งตั้งสมมติฐานว่ามันเป็นเรื่องขี้หรือเปล่ามันเป็นเรื่องอะไรหรือเปล่ามันก็ไม่มีอะไรรู้นอกจากถามเขาตรงๆจบเห็นด้วยกับโลจิกบางอย่างที่ลูกกอล์ฟพูดว่าคนเราคงไม่เลิกคบกันเพราะว่าได้กลิ่นขี้บนรถเพื่อนเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นอาการโรคของมูลี่เองที่เวลาคนเราทำผิดอะไรมากๆแล้วมันแบบมันนอยไปหมดอ่ะไอ้เรื่องพวกนี้เราเชื่อมโยงเองหมดเลยถ้าอย่างนั้นจริงๆก็ถ้าวันไหนที่เขามาขอกลับด้วยอีกครั้งหนึ่งหรือเราชวนก็ได้หรือยังไงพี่เคยฟังเรื่องนี้ยังพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะเปิดไฮไลท์เลยหรือว่าเปิดช่วงเวลาที่หนูโทรมาก็ได้แล้วเขาก็จะรู้เจตนาด้วยว่ามูลี่อ่ะหวังดีกับเขานะมูลี่ไม่ได้โทรมาเพื่อที่จะมูลี่อยากจะเคลียร์กับเขานะแต่ไม่รู้จะพูดยังไงมูลี่อยากให้เขารู้ป่ะหนูคิดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าจะเดินเข้าไปพี่ได้กลิ่นขี้หนูเองก็อยากในใจคืออยากจะไปบอกเขาอย่างนี้แล้วก็จัดก็อย่างว่ามันแค่แบบวันเดียว2วันอะไรเงี้ยค่ะแล้วมาวันนี้หนูก็สังเกตอีกแล้วหนูก็ยังลนอีกก็สังเกตไปอีกสักระยะนึงแล้วมูลี่จะตอบได้ว่าเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าแล้วถ้าเขาเปลี่ยนไปถามเขาคุยกับเขาแล้วก็แบบพี่ถ้าหนูทำอะไรไม่ดีหนูขอโทษสารภาพกับเขาถ้าเกิดเขาถามพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ